หนุ่มศรรามขึ้นศาลสู้คดีติ๊กฟ้องกีดกันลูกเคลียร์ชัดทุกปมชี้ทำมากจนทัวร์ลงบันเทิงวันที่30ตุลาคม2567 9:24 น.ที่บ้านก็วุ่นพี่เขยเพิ่งเสียชีวิตหนุ่มศรรามขึ้นศาลสู้คดีติ๊กฟ้องกีดกันลูกเคลียร์ชัดทุกประเด็นยันไม่เคยกีดกันแจงปมพี่เลี้ยงด้วยชี้อดีตภรรยาสร้างคอนเทนต์ดราม่าจนทัวร์ลงจากนี้ขอดำเนินคดีคอมเมนต์ที่มาพาดพิงทั้งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงหนุ่มศรรามเปิดใจกับอีจันบันเทิงว่าวันนี้ไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพราะถูกฝ่ายโจทก์คือติ๊กกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาฟ้องข้อหากีดกันไม่ให้พบลูกอ่านข่าวกุ้งพลอยเผยภาพไปศาลมาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลไม่เจอดราม่าระอุศรรามงานเข้าอ่านข่าวกุ้งพลอยร่วมอาลัยคุณแม่ของศรรามลั่นรับปากดวงวิญญาณแม่จะทำอย่างที่เราวางแผนกันไว้ให้จบอ่านข่าวกุ้งพลอยชักแรงขุดตอเจอตอใหญ่กว่าจะกำจัดแม่ด้วยการพนันไม่ควรจ้างพี่เลี้ยงติดพนันผมก็ดูแลวีจิช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วเมื่อคืนพี่เขยเพิ่งเสียก็วุ่นวายการจัดงานศพไม่คิดว่าเขาจะฟ้องเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพอเห็นหมายศาลมาที่บ้านก็รู้เลยว่าต้องต่อสู้เพราะสิ่งที่ถูกกล่าวหามันไม่เป็นความจริงถ้าคุณติ๊กฟ้องผมในข้อหาที่ผมกีดกันไม่ให้พบลูกคุณติ๊กก็ต้องขอให้ผมให้เวลาเอาวีจีมาพบแต่สิ่งที่คุณติ๊กขอกลับขอในส่วนของอำนาจปกครองซึ่งเป็นหน้าที่ของผมแต่ละคนทำหน้าที่ของแต่ละคนเราได้ทำบันทึกหลังใบหย่าไว้แล้วว่าหน้าที่ของการดูแลวีจีอยู่ในอำนาจการปกครองของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นในค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูการศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตวีจิอยู่ในหน้าที่ของผมคนเดียวคุณติ๊กมีหน้าที่แค่มาพบลูกโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเมื่อเป็นแบบนี้หน้าที่ของแต่ละคนมีหน้าที่ของแต่ละคนอยู่แล้วแต่คุณติ๊กฟ้องผมว่าผมกีดกันไม่ให้พบลูกซึ่งผมไม่ได้ทำแต่กลับมาขอศาลในข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกีดกันคือขอให้วีจิไปอยู่กับเขาทุกเย็นวันศุกร์และวันจันทร์เขาจะไปส่งที่โรงเรียนข้อ2คือทุกปิดเทอมหรือทุกปิดวันหยุดเทศกาลต่างๆให้ไปอยู่กับเขาข้อ3คือเมื่อวีจิไม่สบายเขาต้องเป็นคนดูแลซึ่งทั้ง3ข้อนี้อยู่ในอำนาจการปกครองของผมซึ่งผมไม่ให้แล้วผมก็พร้อมที่จะต่อสู้ด้วยหนุ่มศรรามกล่าวด้วยว่าผมก็ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะผมไม่เคยกีดกันที่จะให้พบลูกหรือจะโทรมาหรือวิดีโอคอลหาลูกคุณติ๊กกลับไม่ใช้เวลาที่คุณติ๊กจะมาพบลูกแต่คุณติ๊กกลับเอาเวลาเหล่านั้นไปทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเพื่อทำให้สังคมเข้าใจผมผิดว่าผมไปทำลายจิตใจเขาไปกีดกันไม่ให้เขาพบลูกทั้งที่ผมอยากจะบอกว่าน่าจะเอาเวลาตรงนั้นมาพบลูกไม่ควรจะไปสร้างกระแสหรือไลฟ์สดต่อว่าผมเมื่อไม่ถูกใจไม่พอใจก็จะต่อว่าด้วยการไลฟ์สดทำให้เกิดเป็นประเด็นอย่างที่ผ่านมาทุกครั้งจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมามันหนักข้อมากขึ้นเพราะคุณแม่ผมเสียก็มาบอกว่าคุณแม่ผมไปสัญญาว่าจะให้เขากลับมาทำภารกิจอะไรเพื่อดูแลผมกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งซึ่งไม่เป็นความจริงเลยข้อ2ไปโรงเรียนของวีจิในเวลาที่วีจิรียนหนังสือซึ่งไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของคุณติ๊กไปโรงเรียนสอนพิเศษวีจิ
ไปโรงเรียนสอนว่ายน้ำลงไปว่ายน้ำกับวีจิทั้งที่วีจิเรียนคนเดียวได้แล้วกับคุณครูไม่ต้องมีคลาสว่ายกับผู้ปกครองแล้วทำให้วีจิเสียสมาธิเกิดความสับสนและที่สำคัญคือเวลาไปไม่ได้ไปเพื่อจะไปหาลูกแต่กลับไปกับที่ปรึกษาทางกฎหมายไปกับทนายความไปกับคนอื่นไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าของสถานที่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่สมควรต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ถูกกำหนดอยู่แล้วก็ทำตามหน้าที่นี่คือสิ่งที่ผมให้การกับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเขาติดต่อลูกไม่ได้จะเป็นกรณีเดียวคือด้วยภารกิจของวีจิเช่นวีจิเรียนพิเศษวันนี้เราขอขยับไปเป็นวันจันทร์แทนได้ไหมผมก็จะบอกแบบนี้หรือว่าเวลานี้เขาขอเล่นเขาโตแล้วขอขี่มอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านก่อนถ้าโทรมาตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวโทรกลับไปได้ไหมก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ไม่ได้มีการติดต่อจากคุณติ๊กมามีแต่การทำคอนเทนต์แล้วออกมาโจมตีทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับตัวผมมาโดยตลอดซึ่งในระยะแรกๆมันก็มีรายการโทรทัศน์ที่เชิญไปออกแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องออกไปตอบคำถามเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดเวลาเลยเหรอแล้วมาฟ้องผมแบบนี้อีกผมก็ต้องบอกว่าเมื่อผมไม่ได้ผิดผมก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ผมแค่ทำหน้าที่ณวันนี้ตามข้อเท็จจริงก็คือได้เรียนศาลด้วยความเคารพด้วยข้อมูลที่แท้จริงเป็นการปฏิบัติจริงว่าสิ่งที่ผมดูแลวีจิอำนาจการปกครองหน้าที่ของแต่ละคนเป็นยังไงผมไม่ได้บกพร่องในสิ่งที่ผมเป็นผมก็บอกว่าผมไม่ได้บกพร่องด้านทนายความของหนุ่มสอนรามกล่าวว่าวันนี้ศาลแนะนำให้คุยกันแต่คุยกันในศาลวันนี้มันไม่จบจึงมีการนัดคุยกันอีกรอบในวันที่20ธันวาคมคดีเกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามกฎหมายต้องมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำรายงานไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อพิจารณาความเห็นว่าเด็กอยู่กับใครแล้วไม่มีปัญหาโดยเขาสอบทั้งสองฝ่ายโดยสอบทั้งทางคุณติ๊กและสอบทั้งทางคุณหนุ่มเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงแล้วไปให้ความเห็นศาลอีกรอบหนึ่งทนายความกล่าวอีกว่าคดีนี้คุณติ๊กเขาฟ้องว่ากีดกันไม่ให้พบบุตรแต่ในเวลาที่เขามีคำขอในการเรียกให้ศาลบังคับคุณหนุ่มคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอมาพบบุตรตามที่ฟ้องว่ากีดกันแต่กลับมาขอว่าขอมารับลูกทุกวันวันเลิกเรียนทุกวันศุกร์แล้วไปส่งวันจันทร์ข้อที่สองช่วงวันหยุดก็จะมารับแล้วนำส่งในวันที่เปิดทำการข้อ3เรื่องการเจ็บป่วยถ้าป่วยก็ต้องแจ้งเขาเพื่อให้เขาไปรับไปรักษาและอีกข้อหนึ่งกรณีที่ปิดเทอมก็จะรับไปอยู่กับเขาเลยซึ่งคำฟ้องกีดกันไม่ให้พบบุตรกับคำขอมันไม่ตรงกันมันสวนทางกันคือถ้าคุณฟ้องว่ากีดกันไม่ให้พบบุตรก็ต้องขอพบบุตรเดือนละกี่ครั้งเป็นปกติซึ่งการพบบุตรเราก็พบกันมาตลอดอยู่แล้วแต่มันมีปัญหาในช่วงหลังหนุ่มสอนรามกล่าวเสริมว่าช่วงที่เขาไปโรงเรียนและผู้อำนวยการก็โทรบอกผมว่าผมจะอนุญาตให้พบไหมผมต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนั้นเพราะคุณพ่อต้องไปยืนยันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพอเป็นแบบนี้ก็จะได้รับคำขู่เสมอว่าเดี๋ยวจะฟ้องไปเจอกันที่ศาลเดี๋ยวจะฟ้องทนายความกล่าวด้วยว่าเราก็สู้ตามขั้นตอนของเราว่าควรทำยังไงอย่างกรณีคำขอฟ้องข้อหาอะไรคุณต้องขอในสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้ามันขอลักษณะนี้
นอกเหนือจากที่คุณขอก็ต้องไปดูว่าศาลจะตัดสินยังไงเมื่อมีการสืบพยานแล้วเพื่อนำข้อเท็จจริงมาเสนอศาลว่าทั้งหมดนี้ใครถูกใครผิดศาลก็จะเอาข้อมูลนี้ไปตัดสินว่าควรจะตัดสินยังไงหนุ่มศรรามยังบอกอีกว่าผมดูแลวีจิแบบครอบครัวธรรมดามากไม่ต้องการให้มีดราม่าหรือมีอะไรที่มันวุ่นวายเราใช้ชีวิตตามปกติพ่อลูกอย่างที่คุณติ๊กมาโพสต์ว่าจะไล่แม่ด้วยการเล่นเว็บพนันออนไลน์แล้วพี่เลี้ยงดันเล่นการพนันออนไลน์พี่เลี้ยงของวีจิคือพี่อ้อยอยู่ในการดูแลของผมพี่อ้อยเนี่ยทำงานให้ผมมาปีนี้ปีที่4แล้วอยู่ในความดูแลอยู่ในสายตาของผมตลอดเวลาถามว่าแกซื้อลอตเตอรี่ไหมแกก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติแล้วเวลาที่ผมทำงานพี่อ้อยก็ดูแลวีจีดีไม่ได้มีอะไรที่บกพร่องส่วนในเรื่องของการที่ดูแลบ้านพี่อ้อยก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรผมบางทีผมไปถ่ายงานต่างจังหวัดไปเตะฟุตบอลการกุศลหรือไปเล่นคอนเสิร์ตวางข้าวของทิ้งไว้วางเงินทองทิ้งไว้วางบัตร ATM ทิ้งไว้ก็ไม่หายก็วางอยู่ที่เดิมทรัพย์สินทุกอย่างก็อยู่คงเดิมหนุ่มศรรามยังกล่าวอีกว่าผมอยากจะบอกให้ทราบว่าบางทีผมลงอินสตาแกรมผมก็ลงแต่รูปวีจิลงให้เห็นเวลาเขาโตขึ้นว่าตอนเด็กๆ เขาเป็นยังไงแต่ท่านใดมาแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดหรืออะไรก็ตามที่มันไม่สุภาพที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือใครก็ตามที่พูดถึงผมในพื้นที่ของผมคนที่อยู่ในความดูแลของผมผมขอมอบอำนาจให้กับที่ปรึกษาทางกฎหมายดำเนินคดีวันนี้ถึงเวลาที่ต้องออกมาชี้แจงแล้วว่าถ้าอยากเจอลูกก็มาหาลูกหยุดทำคอนเทนต์สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในข้อตกลงในบันทึกหลังใบหย่าผมไม่ได้มีหน้าที่ไปดูแลความรู้สึกคุณติ๊กผมมีหน้าที่อย่างเดียวในชีวิตของผมคือดูแลชีวิตของวีจิสนับสนุนเรื่องของการดำเนินชีวิตวิธีคิดการศึกษาให้วีจิดีที่สุดเท่าที่กำลังของผมจะทำได้นี่คือหน้าที่ของผมหน้าที่อื่นไม่ใช่หน้าที่ผมขอบคุณที่มาอีจันบันเทิงนายกรัฐมนตรีอิงป่วยเข้าโรงพยาบาลให้แพทย์ฉีดยาก่อนยกเลิกภารกิจพรุ่งนี้ทั้งหมดการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 15:06 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารอิตโรยเสียงแหบเผยเตรียมไปโรงพยาบาลให้แพทย์ฉีดยาก่อนยกเลิกภารกิจวันพรุ่งนี้ทั้งหมดเพื่อพักร่างกายให้หายดีก่อนเมื่อเวลา 14:29 น.วันที่30ตุลาคม2567ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567นายกรัฐมนตรีมีอาการเสียงแหบแห้งอย่างชัดเจนและมีสีหน้าอิดโรยซึ่งอาการดังกล่าวมีมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาการแย่ลงและเสียงแหบลงกว่าเมื่อเช้านี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจงานนี้จะเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดยาส่วนภารกิจในวันพรุ่งนี้วันที่31ตุลาคมจะขอประเมินอาการหลังไปพบแพทย์ก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกภารกิจตลอดทั้งวันของวันที่31ตุลาคมทั้งการเป็นประธานมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงการคลังและการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำแม่โขง6ประเทศครั้งที่8ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีอาจจะพักร่างกายให้หายดีก่อน